สวัสดีไปยังประเทศไทยนะคะจากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดาวันนี้คือวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นะคะวันนี้แอปตั้งใจว่าจะอัดคลิปวิดีโอเพื่อทักทายพี่น้องในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะรายการ เรียกแอปก็ได้เรียกเปิ้ลก็ได้นะคะแอปไม่ทราบว่าพี่น่าจะเป็นพี่แหละที่จัดรายการไปตามสถานที่ต่างๆนะทำอาหารยังไงวิธีหาอาหารอย่างไรในต่างจังหวัดนะคะแอปดูวันละหลายชั่วโมงเลยนะชอบมากเลยแต่จำชื่อพี่เขาไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วก็อีกรายการก็คือเป็นน่าจะเป็นน้อง ชอบพาไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ทำอาหารเป็นรายการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งเป็นผู้หญิงนะไม่ทราบว่าจะเรียกพี่หรือน้องดีก็ไปดูว่าจับสัตว์ยังไงจับหอยจับปูทำอาหารอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รายการ เกี่ยวกับการทำอาหารอื่นๆแอปชอบดูรายการประเภทนี้วันละหลายชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ว่าดูแค่วิดีโอเดียวแล้วจบเพราะว่าแอปชอบไงก็เป็นอะไรที่ได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่ารู้ว่าอาหารประเภทนี้เกิด ยังไงอยู่อาศัยยังไงมีประโยชน์ยังไงคือได้ความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับรายการประเภทนี้แล้วก็แอปจะพูดถึงอะไรอีกคือวันนี้แอปเข้ามาอัดคลิป พูดถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ทำรายการเกี่ยวกับอาหารหรือทำวิธีปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือแอปจะชอบดูรายการพวกนี้แล้วก็พูดถึงไหนเราไม่ทราบแอปเองเท้าแพลงนะเท้าแพลงด้านขวาเท้าด้านขวาจะเดินไม่ค่อยสะดวก ต้องระมัดระวังเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังเจ็บอยู่ประมาณ2-3 สัปดาห์ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอก็จะซื้อไอ้ผ้าก๊อซอะไรเงี้ยมารัดเพราะว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมันก็ไม่เจ็บมากก็พออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรเคล็ดมีอะไร ที่มีปัญหาแน่ๆเลยเท้าไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมันบวมก่อนมันบวมแล้วก็เพิ่นก็ใช้ยาทานวดอะไรที่มันก็ลดลงความบวมมันก็ลดลงหายไปแต่ว่าความเจ็บก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่เจ็บก็จะไม่รู้หรอกว่าถ้าเท้าเจ็บขึ้นมาเนี่ยปัญหาใหญ่เลยอะไรเงี้ยเราไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันถึงเจ็บมันถึงบวมอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะฉะนั้นคนที่เท้าดีๆอยู่เวลาใส่รองเท้านะให้มัดสายรองเท้านะ รับสายรองเท้านะให้แน่นๆเพื่อที่ว่าเท้ามันจะอยู่สเตย์อินเชฟคือว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งของมันที่ควรจะอยู่ไม่ใช่ว่าเอียงไปข้างซ้ายหรือเอียงไปด้านขวาเนี่ยมันก็จะทำให้เท้าแพลงได้แล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่นี่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหานะแต่ว่าชอบใส่รองเท้าหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยแอปใช้ตัวนี้ น้ำมันมวยช่วยทานวด น้ำมันมวย
เงินไปเมืองไทยครั้งที่ผ่านมาได้ซื้อติดตัวมา แอปชอบมากเป็นยาที่พิเศษสำหรับแอป เวลาเคล็ดขัดยอกอะไรเงี้ยเปิ้นใช้น้ำมันมวยนวดถูแล้วมันก็จะหายนี่จะต้องได้สั่งซื้อเพิ่มจากเมืองไทยเพราะว่าเปิ้นเล่นแอปก็ได้เล่นเปิ้นก็ได้นะคะเพราะแอปเปิ้นก็สามารถใช้ได้ชอบมากชอบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วไงเวลางานกีฬาสีอะไรเงี้ยชอบกลิ่นของน้ำมันมวย เป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับแอปเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็ฝากบอกไว้นะคะแค่ทักทายกันจากแคนาดานะคะสวัสดีค่ะ